สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มอนแม่อนุญาตให้เขียนหน้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องตกใจค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจ๋าจะมารีวิวการทำความสะอาดหน้าให้หมดจดแม้กระทั่งนี่เมจิกแบบนี้ก็หลุดรู้ไหมคะว่าหลักการที่ทำให้หน้าของเราเนี่ยไม่มีสิวขั้นตอนการทำความสะอาดหน้าเนี่ยจริงๆแล้วมันคือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเลยนะในการดูแลผิวหน้าส่วนตัวที่จ๋าใช้นะคะทุกวันจ๋าไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะเลยค่ะจ๋าใช้แค่แช่แดง2ตัวนี้เท่านั้นเองนะคะคู่หูการทำความสะอาดผิวหน้าของอีฟนั่นเองค่ะ2ขั้นตอนนี้ละลายและล้างออกและส่วนตรงหน้าจ๋านี้นะคะผลงานชิ้นโบแดงเดี๋ยวจ๋าจะเอาเมจิกนี้นะคะออกให้ด้วยนี่เลยเจลล้างหน้าอีฟตัวนี้นะคะนี่ดูนะมันสามารถทำให้เมจิกพวกนี้หลุดออกไปตัวนี้มันเป็นนวัตกรรมทำความสะอาดนะคะสิ่งสกปรกให้หลุดออกโดยที่ไม่ย้อนกลับเข้าไปสู่ผิวนะคะนี่เจ๋งมากเลยทุกคนเห็นป่ะเมจิกอันนี้คือเมจิกเลยนะคะนี่ทำความสะอาดได้แบบว่าดีจริงๆก่อนอื่นนะคะถ้าเกิดเราไม่อยากเป็นสิวนะคะควรทำความสะอาดหน้าให้ดีโดยที่ไม่ทิ้งคราบสกปรกหรือว่าไขมันเนี่ยอุดตันใต้รูขุมขนรู้ไหมคะเริ่มจากขั้นตอนแรกจากการใช้ cleansing tercia มีหน้าที่ช่วยละลายเครื่องสำอางนะคะที่ติดทนตลอดทั้งวันเนี่ยจากแต่งหน้าตั้งแต่เช้าอยู่ยาวไปยันเย็นเลยเห็นไหมคลีนซิ่งตัวนี้นะคะจะทำหน้าที่ละลายเครื่องสำอางนะคะที่เกาะติดผิวหน้าของเราให้หลุดออกหมดนะคะรวมไปถึงสิ่งสกปรกแล้วก็ไขมันที่อยู่ใต้รูขุมขนของเรานั่นเองนะคะที่ก่อให้เกิดสิวอุดตันเพราะฉะนั้นแล้วการทำความสะอาดหน้าขั้นตอนแรกแบบนี้นะคะก็เหมือนเป็นการดีท็อกซ์ผิวหน้าจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกแล้วก็เซลล์ที่ตายแล้วให้หลุดออกให้หมดนะคะและที่สำคัญรู้ไหมว่าข้อดีของการดีท็อกซ์ผิวหน้าก็คือมันช่วยทำให้เราเนี่ยทาครีมซึมเข้าผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละค่ะคือข้อดีของครีนซิ่งดีท็อกซ์ผิวนะคะช่วยกระจัดสิ่งสกปรกช่วยแก้ปัญหาสิวอุดตันที่สำคัญช่วยให้เราทาครีมซึมเข้าผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็ระวังอย่าให้มันซึมเข้าไปในตานะคะเดี๋ยวจะแสบตาได้ก็วนๆทั่วๆไปแบบนี้เลยนะคะเนี่ยมันจะช่วยทำให้แบบสิ่งสกปรกหลุดออกไขมันหลุดออกนะคะรวมไปถึงเครื่องสำอางต่างๆพวกคราบขี้ใครที่ติดผิวหน้าของเราเนี่ยนะคะเป็นการดีท็อกซ์ผิวนั่นเองค่ะเสร็จปุ๊บนะคะทำการเช็ดผิวหน้านะคะเนี่ยค่ะเช็ดออกไปเลยนี้เช็ดย้อนขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะสกปรกมากเลยแค่นี้แหละเป็นการเคลียร์ผิวหน้าขั้นตอนแรกนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมพวกเครื่องสำอางที่มันติดทนเมื่อกี้ก็หลุดออกไปแล้วนะคะรวมไปถึงพวกไขมันที่อุดใต้รูขุมขนก็หลุดออกไปแล้วด้วยขั้นตอนแรกจบไปแล้วนะคะขั้นตอนของการละลายต่อมาขั้นตอนที่2ล้างออกงั้นเดี๋ยวเราจะไปล้างหน้าด้วยเจลจูดีฟกันค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวเจลล้างหน้าที่มีค่า pH 5.5 นะคะก็คือมีค่าเป็นกลางทำความสะอาดได้ดีนะคะโดยที่ไม่ทำให้ผิวเนี่ยสูญเสียน้ำนั่นเองแต่เชื่อไหมคะมันอ่อนโยนมากนะคะถึงขนาดเข้าตาก็ไม่แสบเลยเดี๋ยวจะทำให้ดูก่อนอื่นนะคะก็เอาน้ำเนี่ยล้างหน้าแบบนี้ต่อนะคะไปก็เอาเจลจูดีฟนะคะบีบที่ฝ่ามือประมาณ 3-4 ปั๊มนะคะแล้วก็วนทั่วฝ่ามือนะคะนี่นะคะวิธีล้างก็ล้างวนนะคะถ้าเหมือนแบบตอนเราดีท็อกผิวด้วยครีนซิ่งนะคะเนี่ยวนๆผิวหน้าแบบนี้ให้ทั่วผิวหน้านะคะแล้วเดี๋ยวดูนะพอเข้าตามันก็จะไม่แสบคือมันอ่อนโยนมากจริงๆนะคะตัวนี้เนี่ยจ๋าตั้งใจทำขึ้นมาแบบใช้เองโดยเฉพาะเลยเพราะว่าจ๋าเป็นคนที่ผิวหน้าค่อนข้างที่จะแห้งมากแล้วก็แพ้ง่ายมากๆเลยนะคะใช้โฟมล้างหน้าทั่วไปไม่ได้พอไปใช้ทั่วไปเนี่ยหน้าจ๋าก็จะแบบเป็นลอกๆเป็นผื่นแดงๆหรือว่าแบบมันแห้งๆตึงๆมันจะแสบหน้ามากตัวนี้คือเป็นตัวที่อ่อนโยนมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ผิวแพ้ง่ายเป็นสิวหรือว่าผิวค่อนข้างแห้งนะคะตัวนี้จ๋าบอกเลยว่ามันเป็นเจลล้างหน้าที่แบบตอบโจทย์ได้ดีมากนะคะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ล้างออกนะคะนี่ไหมคะก็โอเคล้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูนี่การที่เราจะดูแลผิวหน้าของเราให้ดีโดยที่ไม่ให้เป็นสิวนะคะอย่าลืมนะคะต้องทำความสะอาดผิวหน้าให้ดีอย่ามัวแต่รักษาที่ปลายเหตุมัวแต่รักษาสิวโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดสิวซึ่งการทำความสะอาดหน้าไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นตัวต้นเหตุเลยนะคะที่จะทำให้เราเป็นสิวนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้ว2ขั้นตอนนี้เท่านั้นเองค่ะที่จะใช้ละลายและล้างออกนะคะเป็นการทำความสะอาดหน้าเคลียร์ผิวหน้าแบบหมดจดจริงๆนะคะโดยที่ไม่ทิ้งคราบสกปรกหรือว่าไขมันที่ก่อให้เกิดสิวอุดตัน
ันเลยหน้าของจ๋าเนี่ยดูได้เลยนะคะว่าไม่มีสิวอุดตันเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้คือหน้าสดเลยนะคะแค่2ตัวนี้เท่านั้นนะคะ Cleansing Care และ J Jo Deep ค่ะ Cleansing Care 300บาท200 ml หูขนาดเนี้ยคือใช้ได้นานมากเลยนะแล้วก็ J Jo Deep นะคะ390บาทนะคะใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายอีทได้ทั่วประเทศเลยนะคะสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยค่ะบ๊ายบาย